เกมโต้กลับของเทโลน่ากลัวมากเลยนะครับตายแล้วโอเคโชคดีที่เขาโยนไม่แม่นนะครับเราจะได้ไหมเราได้ลูกพุ่งครับการทำเกมกลับมาของเราออกจากริมเส้นแล้วพักบอดี้ตรงกลางตรงนี้แย่ครับสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือโอ้โหไม่ได้ล้ำหน้านะครับเพราะว่าผู้เล่นของเทโลวิ่งได้มากกว่าเราเป็นประตูของเทโลนะครับขึ้นนำอีก2